หากคุณกำลังเห็นคลิปนี้อยู่อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านคา่ะชีวิตของคุณวันนี้จะเป็นอย่างไรจะทำยังไงให้เรานั้นมีความสุขและประสบความสำเร็จในวันนี้ได้วันนี้เรื่องการงานของคุณนะคะมันจะเป็นในเรื่องที่เรานั้นเนี่ยทำอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการงานที่เราทำสิ่งหนึ่งที่เราจะทำเนี่ยเราจะต้องใช้เรื่องของอำนาจใช้ในเรื่องของสิ่งที่เรามีนั้นเนี่ยให้ถูกต้องฉะนั้น น,นอกอ่าจะจะบอกเลยค่ะว่าในเรื่องของการงานวันนี้วันนี้น่าเปิดไพท่ทั้งหมดสี่ใบด้วยกันซึ่งถ้าหากว่าใครเห็นอาจจะรู้สึกแปลกตาแปลกใจไปสักนิดนึงเพราะว่าไพท่ที่เห็นนั้นค่อนข้างมีความเป็นไทยใช่ไหมคะในเรื่องของ การงานเนี่ยเราจะต้องทําอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องใช้ความรู้ความสามารถต้องมีการพัฒนาในเรื่องของความรู้เพิ่มเติมอํานาจที่เรามีสิ่งที่เราใช้ก็ต้องใช้อย่างให้ถูกต้องนะคะในเรื่องของการงานก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เรามีความเหน็ดเหนื่อยมากเป็นอย่างยิ่งทําอะไรก็แล้วแต่เราจึงต้องใช้คําพูดในการเจรจาให้ดีจะทําอะไรก็แล้วแต่จะสั่งงานอะไรก็แล้วแต่อยากให้ระมัดระวังเรื่องคําพูดนะคะสิ่งนี้เนี่ยจะสามารถช่วยในเรื่องของการงานของเราให้ผ่านพ้นไปได้ด้ีได้ฉะนั้นถ้าหากว่าใครกําลังเห็นคลิปนี้อยู่แล้วรู้สึกว่าช่วง การงานเหมือนค่อนข้างที่จะหนักเหน็ดเหนื่อยอยากจะบอกว่าพัฒนาตัวเองค่ะเราใช้อำนาจความรู้ความสามารถอำนาจที่เรามีให้ถูกต้องสื่อสารเยอะๆพูดเยอะๆกับคนที่เราต้องดีลงานแล้วทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนให้เราได้เรียนรู้พัฒนาตัวเองแล้วเสริมศักยภาพของตัวเองให้ดียิ่งขึ้นเรื่องของการงานทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้แล้วก็จะมีความสําเร็จและมีความสุขได้ในวันนี้อย่างแน่นอนค่ะเป็นกำลังใจกับทุกคนนะคะ